ข่าวชั้นเลิศมึงเอาเมียกูไปไว้ไหนรถถามว่าลูกอยู่ไหนจะสนใจทำไมวะทีตอนทิ้งลูกไปอยู่ผู้ชายอ่ะทำไมไม่คิดบ้างวะรถถามว่าลูกอยู่ไหนโอ้ยอะไรที่คิดว่าเป็นความรักครั้งสุดท้ายเพียงว่าทุกคนตามหาความรักครั้งสุดท้ายของตัวเองอยู่นะคะแต่ถ้าถามพี่อ้อยพี่อ้อยคิดว่าการเจอใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะนอนหลับไปพร้อมกันตื่นขึ้นมาจะเจอเขาเป็นคนแรกตลอดชีวิตค่ะและแน่นอนค่ะคนคนนั้นจะไม่มีวันเสียใจเพราะเราถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอคนคนนั้นแล้วพี่ว่าคนคนนั้นคือความรักครั้งสุดท้ายของเราค่ะความรักครั้งสุดท้ายมันเกิดขึ้นได้กับหลายๆความรักในหลายๆรูปแบบนะครับอาจจะเป็นทางครอบครัวอันนี้ผมว่าก็ใช่ไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่วันนี้เขาจะอยู่ข้างเราหรือว่าเขาจะย้ายอยู่ที่ไหนแล้วก็ตามบางทีความรักครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายอาจจะเป็นรักเดียวกันก็ได้ก็คือรักของคุณพ่อคุณแม่นะครับเราก็แต่งงานกันแล้วทั้งคู่นะครับไม่ได้แต่งงานกันต่างคนต่างแต่งงานใช่แล้วนะฮะแต่ว่าก็คือทั้งสามีพี่อ้อยและภรรยาของพี่หยาดเราก็ต่างหวังและเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นความรักครั้งสุดท้ายเช่นกันนะครับก็หวังครับแต่ว่าก็จะไม่พยายามคาดหวังเพราะว่าความผิดหวังเริ่มต้นจากความคาดหวังนั่นเองสำหรับในมุมด้าค่ะถ้าเกิดว่าเป็นความรักครั้งสุดท้ายเชื่อว่าหลายๆคนไม่ใช่แค่ด้าคนเดียวแหละต้องคิดว่ามันเป็นความรักที่ต้องดีที่สุดแล้วก็ต้องคิดว่าคนคนนี้สามารถอยู่กับเราได้จนแบบฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะตายก่อนจากกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนอยู่กันจนแบบหมดลมหายใจต่อกันอะไรประมาณนี้นี่คือความรักครั้งสุดท้ายแล้วก็หลายๆคนหวังแบบนั้นตัวด้าเองก็หวังแบบนั้นเหมือนกันนะคะมันไม่มีความถูกผิดมันไม่มีความดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ว่าความรักครั้งนี้มันเหมาะแค่ไหนถ้ามันเหมาะมากถึงขนาดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยอะไรแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออนั่นอาจจะเรียกว่าความรักครั้งสุดท้ายได้หรือเปล่าอย่าลืมติดตามความรักครั้งสุดท้ายในแบบของสุวรรณีสุคนธาที่ครั้งนี้ได้ปล่อยเชิญมาถ่ายทอดกันด้วยก็ติดตามมาด้วยละกันเล่นดีเหลือเกินค่ะลองติดตามไลฟ์ดีจาก GMM Bravo ทุกวันอาทิตย์เวลา 4:45 น.